11นักเตะและโค้ชยอดเยี่ยมรีเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่26ไทยลีกประกาศ11ผู้เล่นและกุนซือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่26ระหว่างวันที่8ถึง9เมษายนที่ผ่านมาด้วยในสัปดาห์นี้ BG ปทุมยูไนเต็ดมีชื่อติดโผล่เข้ามาถึง3คนด้วยกันนำโดยสุภชัยคมศิลป์โค้ชผู้ฝึกสอนสารัตน์อยู่เย็นและธีรศิลป์แดงดาที่ยิง1จ่าย2ในเกมเปิดรังแซงชนะนครราชสีมามาด้า5-2ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่กองความตายกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทีมแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็กลับมาขึ้นฟอร์มเปิดบ้านไล่ต้อนลำปาง FC สบายๆ2-0โดยขออีกแค่1แต้มก็จะการันตีคว้าแชมป์ลีกสมัยที่8ทันทีกับอีก4นัดที่เหลือซึ่งในวีคนี้มีชื่อผู้เล่นติดมา1คนคือลอนซานาดุมบูยาที่ยิงไป1ประตูในเกมดังกล่าวจากลูกจุดโทษปิดท้ายที่เมืองทองยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะเป็นเกมที่7ติดต่อกันในลีกและยังไร้พ่ายเป็นเกมที่8ในลีกด้วยหลังเปิดรังไล่อัดขอนแก่นยูไนเต็ด2-0ทำให้มีผู้เล่นติดโผล่เข้ามา2คนได้แก่วีระเทพป้อมพันธ์และเวเล่นพอปที่ยิงไปอีก1ประตูในเกมดังกล่าวเช่นกันสำหรับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่16มีดังนี้ผู้รักษาประตูสราญนนท์อนุอินทร์ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกองหลังสุพนันท์บุรีรัตน์การท่าเรือ FC วิกเตอร์คาโดโซลีโอเชียงรายยูไนเต็ดสหรัฐปองสุวรรณพิธีประจบ FC กองกลางสหรัฐอยู่เย็น BG ปทุมยูไนเต็ดวีระเทพป้อมพันธ์เมืองทองยูไนเต็ดปาซามีคาราบูเอพีทีประจบ FC มูฮัมเหม็ดออสมันลำพูนวอร์เรียร์กองหน้าวิลเลียนพอปเมืองทองยูไนเต็ดธีรศิลป์แดงดาบีจีปทุมยูไนเต็ดลอนซาน่าดงบูยาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมสุภชัยคมศิลป์บีจีปทุมยูไนเต็ด